ถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่22ประจำปี2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่10องค์กรไทยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพนำโดยกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัท PTT LNG จำกัดผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ตามด้วยองค์กรจากหลายภาคส่วนที่ได้รับรางวัลจากการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นและรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class อีกด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award หรือที่รู้จักกันนามว่า TQA นะครับเป็นรางวัลที่เราเพิ่มศักยภาพขององค์กรของบุคลากรทุกคนที่เข้ามาอยู่ในร่วมเฟรมเวิร์กนี้นะครับเรามีระบบกระบวนการจัดการที่เราใช้องค์กรสู่ความเป็นเลิศนะครับให้ทุกองค์กรเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้โดยเกณฑ์นี้เองนะครับเราเอามาจากทางMalcolm Beveridgeซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั่วโลกรางวัลนี้จะเป็นรางวัลทั่วโลกที่หลายๆประเทศเอาไปประยุกต์ใช้กันรางวัลนี้เองเป้าหมายอันนึงที่เราภาคภูมิใจมากๆแล้ววันนี้เราก็มีผู้ชนะ TQA อยู่ข้างๆเราด้วยนะครับเราจะเห็นว่ารางวัลนี้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังไม่เพียงแต่บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นปฏิบัติการมีผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้การเติบโตได้สู่ความยั่งยืนและเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเองเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้ Business Performance Framework นี้จริงๆเลยครับใช่ครับในการเกณฑ์นี้เองเนี่ยที่เป็นสากลมากๆก็เพราะว่าทางเมืองนอกที่เป็นต้นตำรับในการออกแบบเกณฑ์นะครับเขาจะมีการเอาทุก2ปีจะมีเกณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเมื่อมีเกณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเองเนี่ยจะเป็นสัญญาณครับที่เรารู้ล่วงหน้าก่อนหลายๆองค์กรถ้าเข้ามาอยู่ในเฟรมเวิร์กนี้เราจะรู้ว่าเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นความท้าทายในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าอย่างเรื่องที่ปัจจุบันนี้ที่เราพูดถึงในเรื่องของ Social Contribution หรือองค์กรที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเกณฑ์เนี่ยเราใช้เมื่อหลายปีล่วงหน้าละดังนั้นถ้าเราเดินเข้าอยู่ในแทร็กนี้นะครับเราใช้เกณฑ์นี้มาเป็นเกณฑ์หนึ่งในการพัฒนาองค์กรของเราเพิ่มขีดความสามารถองค์กรของเราเพิ่มศักยภาพของบริการของเราเราจะรู้ล่วงหน้าครับว่าสิ่งใดที่องค์กรควรจะทำและเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถสู้กับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นได้โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้และขณะเดียวกันรางวัลนี้เองนี้นะครับจะมีการยกระดับเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างประเทศไทยเราครับ TQA เรามียกระดับขึ้นมาสู่ Global Excellence Award ด้วยเรากำลังยกระดับผู้นำของประเทศไทยเพื่อประกาศศักดิ์ศรีให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าถ้าเราเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วจริงๆแล้วเราเก่งในทั้งโลกด้วยแล้วก็เรามีปีนี้เป็นปีที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเราครบ30ปีครับเราก็เลยมอบรางวัล Leadership Excellence Award เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับผู้นำที่ทำให้องค์กรตัวเองสู่ความสำเร็จได้รางวัล TQA TQC และต่างๆเนี่ยครับจะได้เห็นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทมีรางวัลที่เราภาคภูมิใจสถาบันเพิ่มตั้งใจมอบให้กับทุกท่านที่เป็นผู้นำนั้นด้วยครับครับเนื่องจาก PTLG เราเป็นลูกร้อยของปตท.ดังนั้นเนี่ยเรารับเป้าหมายในการดูแลเรื่องความมั่นคงพลังงานนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ท้าทายดังนั้นการที่เราได้ใช้กรอบการทำงานของ TQA เนี่ยมาช่วยเราแต่ว่าความลำบากเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใช้เวลาสั้นๆ นะครับเราทำมา10ปีในการพัฒนานะเราได้ TQ4 ก่อน2ครั้งแล้วก็หลังนี้เราก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็ได้TQC Plus อีก2ครั้งซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความที่พนักงานของบริษัทแล้วก็ทุกคนมีความภูมิใจที่เราสามารถได้ TQA ครับเนื่องจาก TQA เนี่ยโดยหลักของ TQA แล้วเนี่ยมันเป็นกรอบที่ทำให้องค์กรเราพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีเป้าหมายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งในส่วนขององค์กรเองเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่ท้าทายที่จะสามารถที่จะไปสู้ในระดับสากลที่เป็นเป้าหมายใหม่ของทาง PTLG ครับก็คือความมุ่งมั่นของพนักงานที่รวมกันทั้งองค์กรนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันนะครับกับข้อมูลป้อนกลับที่จะทำให้เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจนในที่สุดเราก็มาได้ถึงวันนี้ก็คือที่สุดสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยสถาบันเพื่อผู้บริหารแห่งชาติมีความตั้งใจที่อยากจะผลักดันให้ทุกองค์กรในประเทศไทยได้เข้ามาสู่ระบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศสำเร็จอย่างยั่งยืนผ่านเฟรมเวิร์กที่เรามีวิเศษเซ็นเฟรมเวิร์กนี้ให้ทุกคนได้ลองใช้ดูครับและความเก่งแต่ละเรื่องที่เราพัฒนาไปแต่ละปีและบุคลากรเราที่เก่งขึ้นแต่ละเรื่องและโตไปแต่ละปีจะทำให้องค์กรของเราโตขึ้นทุกองค์กรและทุกองค์กรของประเทศไทยที่โตขึ้นก็จะทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งของประเทศไทยได้ด้วยเป้าหมายปลายทางครับผมเชื่อว่ารางวัลนี้เองเป็นรางวัลระดับโลกที่น่าภาคภูมิใจแล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อีกครั้งนึงครับผมเห็นฟังพี่เล่าทีไรผมก็จะฮึกเหิมใจไปด้วยผมรู้สึกว่าเห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
น่าจะเป็นต้นอย่างตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆความสำเร็จทุกความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากความทุ่มเทอย่างเต็มที่เสมอและความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ